ที่เราไม่เคยเจอแล้วนะครับผมเจอในหมู่บ้านนี้เขาก็ยังสวัสดีทักทายนะครับเราก็ยังต้องฝากฝังให้เขาบอกว่ามาโบสถ์บ้านนะครับบอกว่าคิดถึงบอกว่าอยากเจอบอกผู้ใหญ่หลายคนคิดถึงนะครับเราก็ต้องคอยดูแลลูกหลานของเรานะครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะดูด้วยกันต่อในโยชูวานะครับแต่ก่อนที่เราจะดูในโยชูวานะครับผมมีเรื่องหนึ่งอยากถามทุกคนมีใครในที่นี้มีปัญหากับการลืมบ้างไหมครับการหลงลืมผมด้วยนะครับเราทุกคนเป็นคนที่หลงลืมง่ายจริงไหมครับมีใครผมว่ามั่นใจมากความจำดีจริงๆแล้วไม่เคยลืมอะไรเลยจะได้ไปถามเคล็ดลับนะครับมีมั่นใจมีใครมั่นใจในความจำของตัวเองไหมครับไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่หลายคนที่บอกว่ามั่นใจว่าความจำตัวเองดีนะพอไปถามแล้วเขาจะมีไม่สมุดจดก็มีปฏิทินตั้งโต๊ะไม่ปฏิทินตั้งโต๊ะก็มีโทรศัพท์มีอะไรสักอย่างเนี่ยที่คอยเป็นตัวช่วยให้เขาจดจำได้แล้วถ้าสิ่งเหล่านั้นหายไปนะครับเป็นไงครับเหมือนสมองหายไปด้วยส่วนหนึ่งนัดหมายไว้ว่าจดไว้กับใครฝากไว้กับใครลืมอะไรไปหมดเลยนะครับถ้าหนังสือถ้าสมุดถ้าโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตหรืออะไรก็ตามที่เราใช้เป็นตัวช่วยของเราในการจำหายไปมีคนทำวิจัยนะครับบอกว่าเวลาเราฟังเรื่องอะไรก็ตามเป็นเรื่องใหม่ๆนะครับที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเราจะลืมไปเลยทันที 50% ภายใน1ชั่วโมงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เกือบจะ11โมงตอนเที่ยงนะครับตอนเรากินข้าวขอให้จำไว้นะครับว่าวันนี้เราดูด้วยกันในโยชูวาบทที่2นะครับโยชูวาบทที่2นะครับผ่านไป24ชั่วโมงนะครับสิ่งใหม่ที่ได้ยินนะครับสิ่งใหม่ที่ได้ฟังนะครับหายไปเลย 70% จำไม่ได้เลย 70% 24ชั่วโมงคือหมายถึงว่าวันรุ่งขึ้นเราจะลืมว่าวันนี้เป็นวันจันทร์แล้วเมื่อวานฉันไปที่โบสถ์นะครับอาจจะเป็นไปได้ผ่านไป1อาทิตย์นะครับความจำใหม่ๆสิ่งที่เราได้ยินนะครับจะหายไปเลยนะครับ 90% ต้องฟังสิ่งที่เราเรียนสิ่งที่เราทำนะครับที่อเมริกานะครับบริษัททุกบริษัทเมื่อรวมกันแล้วลงทุนประมาณ 60,000 ล้านเหรียญกับการสอนกับการฝึกอบรมแล้วถ้าอย่างนั้นแสดงว่า 90% เหมือนเทน้ำลงท่อหายไปเลยเวลาเราลืมปัญหาของคริสเตียนเป็นเหมือนกันนะครับเราที่เป็นคริสเตียนทุกคนเราเป็นลูกของพระเจ้ามีพระคุณมากมายของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราแต่ปัญหาของเราก็คือเราเป็นมนุษย์ที่มักจะลืมวันนี้นะครับเรากำลังดูด้วยกันต่อถึงการที่เราจะมีชีวิตอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนเรารู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าสัญญาให้พรมากมายพระเจ้าให้สัญญาว่าเราจะมีชีวิตนิรันดร์เมื่อเราจากโลกนี้ไปอยู่กับพระองค์และชีวิตนิรันดร์นั้นไม่ได้มาจากตัวเราเองไม่ได้มาจากความดีที่เราทำแต่มาจากสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำเพื่อเราบนไม้กางเขนคือพระเยซูคริสต์เสด็จลงมาเพื่อสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนแล้วเป็นขึ้นมาอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ให้เราเห็นว่าพระเจ้ามีชัยชนะเหนือความตายวันนี้เราทั้งหลายอย่าลืมพระพรเราอย่าลืมพระสัญญาของพระเจ้าเรามาดูตัวช่วยด้วยกันในโยชูวานะครับสิ่งที่พระเจ้าใช้กับอิสราเอลสิ่งที่โยชูวาได้เรียนรู้อาจจะเป็นสิ่งที่เราสามารถมาใช้กับชีวิตของเราเองได้เหมือนกันเพื่อที่ชีวิตของเราจะไม่ลืมที่จะนับพระพรแล้วจะไม่ลืมพระพรในชีวิตของเราเปิดโยชูวาบทที่2ด้วยกันนะครับโยชูวาบทที่2นะครับโยชูวาบทที่2นะครับของเราก็คือเราเป็นมนุษย์ที่มักจะลืมวันนี้นะครับเรากำลังดูด้วยกันต่อถึงการที่เราจะมีชีวิตอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนเรารู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าสัญญาให้พรมากมายพระเจ้าให้สัญญาว่าเราจะมีชีวิตนิรันดร์เมื่อเราจากโลกนี้ไปอยู่กับพระองค์และชีวิตนิรันดร์นั้นไม่ได้มาจาก
ตัวเราเองไม่ได้มาจากความดีที่เราทำแต่มาจากสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำเพื่อเราบนไม้กางเขนคือพระเยซูคริสต์เสด็จลงมาเพื่อสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนแล้วเป็นขึ้นมาอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ให้เราเห็นว่าพระเจ้ามีชัยชนะเหนือความตายวันนี้เราทั้งหลายอย่าลืมพระพรเราอย่าลืมพระสัญญาของพระเจ้าเรามาดูตัวช่วยด้วยกันในโยชูวานะครับสิ่งที่พระเจ้าใช้กับอิสราเอลสิ่งที่โยชูวาได้เรียนรู้อาจจะเป็นสิ่งที่เราสามารถมาใช้กับชีวิตของเราเองได้เหมือนกันเพื่อที่ชีวิตของเราจะไม่ลืมที่จะนับพระพรและจะไม่ลืมพระพรในชีวิตของเราเปิดโยชูวาบทที่2ด้วยกันนะครับโยชูวาบทที่2นะครับโยชูวาบทที่2นะครับที่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ได้ประเทศอิสราเอลนะครับจำได้ง่ายๆคือแบ่งเป็น2ข้างนะครับผ่าตรงกลางคือมีแม่น้ำจอร์แดนแม่น้ำจอร์แดนนี้เราก็จะจำได้มีที่คุ้นๆกับชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่เรามักจะคุ้นเคยคือมีทะเลสาบนะครับอยู่ข้างบนเป็นกาลิลีนะครับเป็นนาซาเรธที่พระเยซูอยู่แล้วที่นั่นเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับประเทศต่างชาตินะครับคือมีคนต่างชาติอยู่ที่นั่นลงมาทางใต้นะครับตามแม่น้ำจอร์แดนลงมาก็จะเจอนะครับมีเยรูซาเล็มอยู่ทางซ้ายนะครับคือทางตะวันตกนะครับของประเทศแทนที่อิสราเอลนะครับออกมาจากประเทศอียิปต์เนี่ยเขาจะเดินตัดตรงมาเลยตรงมาเลยตรงมาเลยแล้วเข้าสู่แผ่นดินคานาอันแล้วมาถึงเยรูซาเล็มนะครับเขากลับวกมาข้างล่างนะครับเดินในถิ่นทุรกันดาร40ปีแล้วเข้าทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนก่อนนะครับแม่น้ำจอร์แดนนี้แต่ละปีนะครับก็จะมีช่วงที่ฤดูน้ำหลากก็จะมีน้ำท่วมสูงบางครั้งนะครับก็จะมีน้ำลดต่ำแต่น้ำลดต่ำในช่วงเวลาใดก็ตามนะครับก็ไม่ได้ลดต่ำได้จนขนาดคนเป็นล้านสามารถเดินผ่านได้แต่เราเดี๋ยวจะดูต่อในนี้นะครับว่าโยชูวาสามารถที่จะนำคนผ่านแม่น้ำจอร์แดนเหมือนแบบอย่างที่โมเสสนำคนออกมาจากอียิปต์แล้วผ่านทะเลแดงนะครับ okay. สิ่งที่โยชูวาทำแล้วเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้คือเวลาเราจะทำบางอย่างถ้าเราไม่เคยทำมาก่อนเรามักจะต้องเรียนรู้จากไหนครับก็ต้องเรียนรู้จาก